Hey! 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 เรียบร้อยโรคภัยของพวกเองเนี่ยข้าได้ปัดเป่าให้หมดแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ปัดเป่าแล้วอาจารย์นี่มันเตะกระจายเลยเนี่ยหายไปปิดทิ้งเลยเนี่ยใช่ไหมทุกคนฮะเฮ้ยหายแล้วเฮ้ยโอ้ยน่าเลื่อมใสจริงๆเลยครับโอ้ที่เองมาหาข้าเนี่ยเองมีเรื่องให้ข้าช่วยใช่ไหมจันจันรู้ได้ไงครับเนี่ยผมกำลังมีเรื่องร้อนใจเลยอาจารย์ท่านมียานไม่ต้องรับปากท่านก็รู้เอาตรงๆเลยจันผมอยากรวยครับผมว่าทำธุรกิจอะไรเนี่ยเจ๊งหมดเลยไม่โดนโกงก็โดนแกล้งสารพัดผมอยากรวยจันอย่าไปเลยทีแสดงว่าเองมาถูกที่แล้วแหละแต่ไอ้เรื่องแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีค่าควรน้อยเองอยากรวยมากแค่ไหนอะถ้าเองอยากรวยน้อยก็จ่ายแค่นิดเดียวแต่ถ้าเองอยากรวยมากก็ต้องจ่ายมากหน่อยผู้หญิงขอแห้งครับอาจารย์ช่วยหาเงินให้ผมสัก 500,000 ได้ไหม2วัน 500,000 ให้ฉันหาเงินให้คุณ 500,000 ภายใน2วันเนี่ยนะโอ้โหคุณเป็นถึงหัวหน้าผู้จัดการใหญ่เลยนะเงินแค่นี้หาได้สบายอยู่แล้วนะคุณลองมาหาเงินคนเดียวดูบ้างไหมว่าไอ้เงิน 500,000 เนี่ยมันไม่ได้หามาได้ง่ายๆเลยนะเมียจ๋าขอบคุณสักครั้งไม่ได้หรอผมสัญญานะจะรีบหามาคืนคุณแล้วก็ให้เป็น2เท่าเลยจะ10เท่า20เท่าฉันก็ไม่เอาด้วยหรอกเฮ้ยโอ้คุณนะแม่กลับมาแล้วเหรอคะแล้วนี่แม่ดูอะไรอยู่อะคะนี่ไงก็ดูคลิปหมอรักษาคนไข้เนี่ยมันตลกดีนี่แม่ก็เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเหรอคะไม่เชื่อมันตลกดีแล้วไปหนูก็นึกว่าแม่จะเป็นเหมือนลูกชายแม่อีกคนฮะลูกชายแม่ทำไมอะชายแม่น่ะสิคะอยู่ๆมาขอเงินหนูตั้ง 500,000 บอกว่าจะเอาไปทำพิธีเรียกทรัพย์เศรษฐีอะไรก็ไม่รู้อะไร้สาระอ้าวอีกแล้วเหรอเมื่อคืนมาขอแม่ทีนึงแล้วเนี่ยเจ๊งไม่รู้กี่รอบแล้วเนี่ยแล้วให้มันไปหรือเปล่าเนี่ยโอ๊ยหนูไม่ได้ให้หรอกค่ะแม่ให้ไปนะก็มีแต่จะเอาไปลงกับอะไรแบบที่แม่ดูนี่แหละลองไปพิสูจน์กันเลยดีกว่าไม่อาจารย์หมอนั่นน่ะมันจะเชื่อได้จริงๆหรือเปล่าเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี้ยหัวของพวกเองอ่ะจะหลงพวกเองหัวปักหัวปั๊มไม่ปล่อยให้พวกเองห่างมือเลยแหละแต่ถ้ามันปล่อยพวกเองห่างมือเมื่อไหร่นะมาเต็มกับค่าได้เลยว่าไงล่ะว่าที่เศรษฐีอาจารย์ครับคือผมหาเงินไม่ทันนะครับเงินมันมากจริงๆนะอาจารย์ไม่เป็นไรข้าเข้าใจเอาไว้คราวหลังแล้วกันแต่ถ้าเองทิ้งไว้นานเนี่ยองค์ข้าจะไม่ค่อยชอบใจเองอะสิท่านกลัวว่าจะมาลบหลู่ท่านไม่ชอบให้ใครมาเยือนแล้วก็จากไปอย่างเงี้ย
จารย์ผมไม่ได้ลบหลู่นะครับมันไม่ทันจริงๆอ่ะคืออย่างนี้จารย์ทั้งตัวเนี่ยผมมีเท่านี้ผมมาจับไว้ก่อนนะเออมันก็พอได้อยู่นะเดี๋ยวข้าจะปาดเป่าให้เองแบบเล็กๆน้อยๆให้องค์พ่อพอใจก่อนแล้วกันเฮ้ยโอ้เป็นไงวะดีขึ้นไหมไม่แน่ใจอาจารย์ดีๆขึ้นแล้วมั้งครับเฮ้ยโอ้เฮ้ยอาจารย์ดีขึ้นแล้วครับลูกฉันมันเชื่อแบบนี้จริงๆเหรอเหมือนเอาเงินมาให้มันเตะฟรีๆอ่ะแม่หรือว่ามันจะหายปวดจริงๆก็ได้นะถ้าปวดหลังอ่ะก็ควรไปหาหมอกล้ามเนื้อไหมคะแม่โดนเหยียบแบบเนี้ยถ้าเกิดอายุเยอะแก่กระดูกหลังหักขึ้นมาเดินไม่ได้ทำไงอ่ะแบบเนี้ยหมอปลอมชัดๆค่ะแม่ก็ถึงเวลาที่เราจะไปพิสูจน์ความจริงสิเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะจันเนอโชคดีหวังว่าเองเนี่ยจะกลับมาพร้อมเงิน 500,000 เร็วๆนะครับจันเอาคิวต่อไปเข้ามาได้แล้วข้าพร้อมแล้วถอดหมวกถอดแว่นออกให้ข้าดูหน้าสวยๆของพวกเองหน่อยสิมาพร้อมกันแบบเนี้ยคงจะมีปัญหาเรื่องผัวทั้งพี่ทั้งน้องเลยสิโดยเฉพาะเองมีปัญหากับแม่ผัวสงสัยแม่ผัวเองเนี่ยจะรักแต่ลูกชายไม่รักเองเลยสิไม่ใช่อย่างนั้นหรอกค่ะอาจารย์คือพี่สาวหนูอ่ะเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพพอดีว่าได้ยินว่าอาจารย์เก่งทางด้านเนี้ยก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยนะคะเอางี้ข้าจะช่วยเองในราคาถูกๆเลยเดี๋ยวเองเอาว่านหอยขนของข้าเนี่ยไปทาๆถูๆไม่กี่วันรับรองหายแน่นอนไม่เอายาทาได้ไหมอาจารย์อยากได้พลังจิตบาทาของอาจารย์น่ะนะคะนะคะอาจารย์โอ๊ยสงสัยบาทาพลังจิตอ่ะคงหมดโปรแล้วมั้งพี่เฮ้ยวันนี้เราคงมาเสียเที่ยวแน่ๆเลยอ่ะเออเหยียบก็เหยียบดิวะพลังจิตของข้าน่ะไม่มีวันเสื่อมหรอกไปเริ่มพิธีแล้วมั้งเนี่ยเจ็บอะไรเจ็บอะไรโอ้ยพี่เป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะนี่แกเหยียบพี่สาวฉันหลังหักเลยเหรอเหยียบเส้นพิกแบบเนี้ยถ้าเกิดพี่สาวฉันเป็นอัมพาตขึ้นมาจะทำยังไงเดี๋ยวนะพี่แกจะหลังหักได้ไงฉันแค่เอาเท้าสะกิดเองอย่ามาโกหกถ้าแค่เอาเท้าสะกิดแล้วคนที่มารักษาจะหายได้ยังไงไอ้พวกนั้นมันคิดไปเองกันทั้งนั้นแหละฉันแค่เดินเหยียบเนี่ยพี่สาวแกก็เหมือนกันฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้กระทืบใครเลยด้วยถูกต้องแล้วแกไม่ได้ทำอะไรแม่ฉันก็เลยไม่เป็นอะไรไงฮะอย่าเพิ่งงงสิเนี่ยฉันตั้งกล้องไลฟ์สดไว้ด้วยนะเป็นไงคะทุกท่านนี่คือคำสารภาพจากอาจารย์ที่ทุกท่านนับถือนะคะไอ้อาจารย์แกกล้าหลอกฉันเหรอวะฮะเมียจ๋ามาสืบหาความจริงเหรอเฮ้ยนี่พวกแกรู้จักกันหมดเลยเหรอวะรู้สิก็แกจะมาหลอกผัวฉันก่อนฉันก็เลยมาหลอกแกคืนไงชอบไหมล่ะกรรมตามสนองน่ะจ๋า
านไอ้จานอยู่นิ่งเลยเฮ้ยคุณไปไหนเอ๊ะไอ้จานไอ้ป่วยตังมาคืนก่อนเลยเว้ยเอามาป่วยลงวิแกไปเชื่อไอ้เรื่องพวกนี้ได้ไงไม่รู้จักหัดมีวิจารณญาณบ้างโอ้แม่ผมเห็นคนเขาเชื่อกันเยอะเลยอ่ะแล้วก็มันดูง่ายๆด้วยอ่ะมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกแล้วไอ้ของฟรีมันก็ไม่มีด้วยถ้าอยากจะรวยมันก็ต้องทำงานฉันว่าคุณน่ะเอาเวลาไปหางานดีๆทำเถอะทำตอนนี้มันก็ยังไม่สายหรอกนะจ้าเข้าใจแล้วเมียจ๋าผมขอบคุณแม่กับเมียจ๋ามากๆเลยนะไม่งั้นคงต้องเสียเงินฟรีแน่ๆเลยครับเนี่ย